จิระสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกติกอีกครั้งในวันนี้ก็อยู่สกู๊ปก็อดซิลล่าเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงก็อดซิลล่าตัวใหม่แล้วนะครับซึ่งเป็นก็อดซิลล่าที่ปรากฏตัวในแอนิเมชันก็อดซิลล่ามอนสเตอร์พลาเน็ตนะครับก็อดซิลล่าที่เราจะเล่าตัวต่อไปนี้ค่อนข้างจะสปอยพอสมควรนะนั่นคือก็อดซิลล่าฟิเลียสนั่นเองนะครับหรือก็อดซิลล่าร่างโคลนนะครับซึ่งเป็นก็อดซิลล่าที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นก็อดซิลล่าเอิร์ธในแอนิเมชันนะครับซึ่งก็อดซิลล่าฟิเลียสเนี่ยมีความสูง50เมตรอาศัยอยู่ในบริเวณแทนซาวานะครับซึ่งเป็นก็อดซิลล่าอย่างที่บอกไปมันถูกเข้าใจผิดนะครับโดยตัวละครฮาริโอเนี่ยคิดว่าไอ้ก็อดซิลล่าเนี่ยต้องเป็นก็อดซิลล่าตัวเมื่อ 20,000 ปีก่อนแน่ๆนะครับและตัวฮาริโอเนี่ยก็ได้วิเคราะห์เหมือนประมาณว่าเหมือนอะไรทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับก็อดซิลล่ามาหลายปีนะครับซึ่งทำให้เขาค้นพบจุดอ่อนของก็อดซิลล่าและหวังจุดอ่อนนี้ทำลายเจ้าตัวก็อดซิลล่านั่นเองซึ่งชื่อก็อดซิลล่าฟิเลียสเนี่ยตัวฟิเลียสเนี่ยมาจากคำภาษาตินคำว่าซันแปลว่าซันลูกชายนะครับและลูกชายเนี่ยก็พอเขียนญี่ปุ่นในคาตาคานะเนี่ยคาตาคานะเนี่ยมันก็จะอ่านว่าฟิลิสุนะครับก็กลายเป็นฟิเลียสนั่นเองนะครับการดีไซน์ของตัวก็อดซิลล่าตัวนี้นะครับก็เขาเรียกอันซานี้ว่าอนิเมโกจินะครับซึ่งก็มีลักษณะคล้ายๆกับ Monster World Godzilla นั่นเองนะครับก็คือ Godzilla ของฮอลลีวูดนั่นแหละโดยมีลำตัวหนานะครับคอสั้นแขนยาวคีบหลังเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับหัวมีลักษณะเป็นจระเข้มีจมูกค่อนข้างยาวคีบหลังGodzilla Fierceเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าของ Monster World Godzilla นะครับเมื่อเทียบกับขนาดต่อขนาดนะและมีความคล้ายคลึงกับคีบหลังแบบไบมิเปิลดั้งเดิมของก็อดซิลล่าที่ผ่านมานะครับผิวของฟิเลียสเอาจริงผิวมันโทนออกโทนสีน้ำเงินนะมีเนื้อไม้เหมือนต้นไม้ปกคลุมตามร่างกายทั้งลำตัวนะครับก็แน่นอนแหละก็อดซิลล่าตัวนี้มาจากพืชมีกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งมากมีกล้ามที่มองเห็นชัดเจนเราจะเห็นกล้ามเนื้อกล้ามท้องกล้ามอกกล้ามแขนนะครับขาของมันก็ค่อนจะเรียวยาวเมื่อเทียบกับมอนสเตอร์เวิร์ดก็อดซิลล่านะมีสี่โครงเล็บขาของมันก็ยาวเรียวแหลมจนถึงปลายหางเป็นแหลมๆนะครับเหมือนปลายแหลมเหมือนเดิมซึ่งร่างกายรูปร่างของก็อดซิลล่าฟิเลียสเนี่ยก็จะเหมือนกับก็อดซิลล่าเอิร์ธนะครับที่ปรากฏตัวในช่วงปี2030ก่อนที่ก็อดซิลล่าเอิร์ธจะเปลี่ยนรูปร่างมานิดหน่อยอย่างเช่นก็อดซิลล่าเอิร์ธเนี่ยคางของมันจะมีลักษณะเหมือนเคราไม่ดูเหมือนมันดูแก่กว่าแค่นั้นแหละต้นกำเนิดของก็อดซิลล่าฟิเลียสนี้นะครับเชื่อกันว่ามันเป็นสัตว์ที่เกิดจากการแบ่งเซลล์ออกมาจากตัวก็อดซิลล่าเอิร์ธเหมือนกับตัวเซอร์วัมนะครับในขณะที่ตัวเซอร์วัมเนี่ยแตกหน่อมาเป็นสายพันธุ์ใหม่เป็นสายพันธุ์ของมันเลยแต่ฟิเลียสเนี่ยค่อนข้างออกไปทางโคลนนิ่งของก็อดซิลล่าเอิร์ธซึ่งเป็นร่างเด็กนะครับซึ่งความสามารถของมันสิ่งที่โดดเด่นหนึ่งในเวอร์ชันอนิเมะนี้ก็คือโล่ป้องกันของมันนะครับซึ่งเป็นรูปแบบชิลพลังงานนะครับซึ่งก็เหมือนก็อดซิลล่าเอิร์ธก็อดซิลล่าฟิเลียสก็สามารถใช้พลังแบบนี้ได้นะครับซึ่งพลังของมันเนี่ยต้นกำเนิดมันเนี่ยสร้างจากแผ่นหลังของมันนะครับซึ่งสามารถเบียดเบนการโจมตีทั้งหมดจากภายนอกได้นะครับซึ่งท้ายมันไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีเลยอัตโนมิกเรดก็เป็นท่าคลาสสิกของก็อดซิลล่าครับซึ่งในเวอร์ชันนี้ก็เป็นเหมือนลำแสงสีน้ำเงินพุ่งออกมาคล้ายๆชิ้นก็อดซิลล่าสีม่วงนะครับก็สามารถต่อมาคือการสมานแผลการรักษาฟื้นฟูตัวเองหรือรีเจเนเรชันนะครับซึ่งความสามารถนี้ก็ก็อดซิลล่าฟิเลียสก็สืบทอดพลังนี้มาจากก็อดซิลล่าเอิร์ธเหมือนกันการรักษาบาดแผลอย่างรวดเร็วนะครับก็เหมือนก็อดซิลล่ารุ่นก่อนๆนั่นเองจุดอ่อนของมันก็ค่อนข้างจะเด่นชัดอยู่นะครับเพราะว่าโล่พลังงานของมันเนี่ยสร้างมาจากคีบหลังของมันไงและจะมีฉากที่เปย์ก็เห็นแล้วว่าโล่ของมันเนี่ยสร้างมาจากจุดๆนึงของคีบหลังเขาเอาขึ้นตัวอาวุธ EMP พร้อมเนี่ยใส่เข้าไปในปักเข้าไปในข้างหลังของมันนะครับและปล่อยพลังงานและแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปซึ่งทำให้ร่างก็อดซิลล่าระเบิดตู้มนะครับตอนที่มันจะปล่อยอะตอมิกเลสใส่ไปอีกซึ่งก็ถือว่าตายง่ายดีเนาะก็จบไปแล้วสำหรับตัวฟิเลียสก็อดซิลล่าครับเป็นก็อดซิลล่าที่เนื้อหามีเท่าไหร่เพราะมันโผล่มาแป๊บเดียวแล้วก็ตายต่อไปก็จะเป็นก็อดซิลล่าเอิร์ธนะครับซึ่งตัวนี้โผล่น้อยกว่าแต่ค่อนข้างจะอีพิกกว่าเยอะเลยนะครับก็ติดตามได้ครับผมมี Facebook Fanpage ส่วนตัวถ้าใครถามในมาถ่ายเฟซได้เนี่ยทุกหมัดไม่สะดวกเท่าไหร่สวัสดีก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ